สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ channel นพพรลองไปเล่นนะครับสำหรับวันนี้เราจะมารีวิวจะมาสปอยภาพยนตร์เรื่องแสบจรชนคนพลิกโลกหรือ The Ministry of Unjustly Warfare นำแสดงโดยเฮนรี่คาวิลนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับสร้างมาโดยอิงเขาโครงเรื่องจริงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปตามรับชมกันได้เลยในแสบจรชนคนพลิกโลกเหตุการณ์ในเรื่องนะครับจะเกิดในปี1942ซึ่งยุโรปกำลังโดนเยอรมันบุกเข้ายึดและผู้นำของเยอรมันในขณะนั้นก็แน่นอนว่าคือท่านผู้นำฮิตเลอร์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเยอรมันควบคุมน่านน้ำแถบแอตแลนติกเกือบทั้งหมดเลยประเทศต่างๆที่ทำการค้าและต้องเดินเรือผ่านน่านน้ำนี้ก็ต้องจ่ายภาษีให้กับเยอรมันด้วยและแน่นอนว่าถ้าประเทศไหนขัดขืนก็จะโดนเยอรมันกรีธาทัพบุกเข้ายึดทันทีและเนื่องด้วยเยอรมันเนี่ยมีกำลังพลที่มากกว่าอุปกรณ์ไฮเทคที่มากกว่าแถมมีเรือน้ำยูโบ๊ทตระเวนอยู่รอบมหาสมุทรทำให้การสู้รบหรือขัดขืนเนี่ยเป็นไปได้ค่อนข้างยากซึ่งหลักๆเลยตอนนี้ประเทศที่ยังรบอยู่กับเยอรมันก็มีประเทศอังกฤษก็มีการส่งเรือรบ Destroyer ไปประจำตามน่านน้ำต่างๆเพื่อต่อต้านเรือรบยูโบ๊ทแต่ว่าเรือดำน้ำยูโบ๊ทเนี่ยมันส่งแสงยานุภาพมากนะหากอยากจะเอาชนะเยอรมันก็ต้องทำอะไรสักอย่างกับเรือดำน้ำยูโบ๊ทนี้ทำให้วินสตันเชอร์ชิลล์นายกรัฐมนตรีของอังกฤษในยุคนั้นได้ส่งสายสืบเข้าไปเพื่อไปหาข่าวกรองจนทราบว่าเรือดำน้ำยูโบ๊ทของเยอรมันเนี่ยจะทำการเติมเสบียงซ่อมบำรุงผ่านทางเรือรบ2ลำของเยอรมันและเรือขนส่งเสบียงขนาดใหญ่ของอิตาลีที่ชื่อว่าดูเชซ่าที่เกาะเฟอร์นันโดโพซึ่งเป็นอาณาเขตของสเปนแต่ว่าเกาะก่อนนี้เป็นดินแดนที่เป็นกลางนะไม่ว่าจะฝ่ายไหนก็ห้ามก่อความรุนแรงเป็นอันขาดนายกรัฐมนตรีวินสตันเชอร์ชิลล์เนี่ยก็เลยมีมติว่าหากเยอรมันทำการตัดเสบียงของอังกฤษด้วยเรือดำน้ำยูโบ๊ทงั้นเราก็ต้องหาทางตัดเสบียงของเรือดำน้ำยูโบ๊ทด้วยเช่นกันโดยการจมเรือเสบียงดูเชซ่าที่เกาะเฟอร์นันโดโพทิ้งซะและอย่างที่ทราบกันว่าเกาะก่อนนี้เป็นกลางจึงไม่สามารถส่งเครื่องบินไปทิ้งระเบิดที่เกาะเฟอร์นันโดโพได้เพราะหากอังกฤษโจมตีเกาะที่เป็นกลางประเทศอื่นๆในยุโรปที่ยังไม่เข้าร่วมกับเยอรมันเนี่ยก็จะหันไปเข้าร่วมกับเยอรมันทันทีนายกรัฐมนตรีวินสตันเชอร์ชิลล์ก็เลยคิดแผนการหนึ่งที่มีชื่อว่า Operation Postmaster ซึ่งเป็นการส่งคนลอบเข้าไปยังเกาะเฟอร์นันโดโพเพื่อโจมเรือเสบียงดูเชซ่าและเรืออีก2ลำของเยอรมันทิ้งซะแต่ว่าภารกิจนี้ภารกิจลับสุดยอดจะให้ใครรู้ไม่ได้ว่าอังกฤษอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้ดังนั้นหากคนที่ส่งไปโดนฝั่งอังกฤษจับได้พวกเขาจะโดนขังลืมตลอดชีวิตและหากโดนฝั่งเยอรมนีจับได้พวกเขาจะถูกทรมานอย่างแสนสาหัสดังนั้นคนที่ทำภารกิจนี้ต้องเป็นคนที่บ้าบินกล้าตายและคิดนอกกรอบซึ่งกรูบินผู้บริหารของหน่วยปฏิบัติการพิเศษหรือ SOE Special Operation Executive พอจะรู้จักคนแบบนั้นอยู่พอดีเลยคนคนนี้นะทัศนคติอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เป็นมือสังหารฝีมือเยี่ยมมีใจกล้าหาญแถมลูกน้องเนี่ยยังพร้อมติดตามเขาไปทุกที่ชายคนนี้มีชื่อว่ากัสมาร์ชฟิลิปกูปินเลยเรียกกัสมาที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษสำนักงานใหญ่ที่กรุงลอนดอนเพื่อพูดคุยแผนการให้เขาฟังโดยเอียนเฟลมิงลูกน้องของกูปินและผู้แต่งซีรีส์เรื่องเจมส์บอนด์ในอนาคตก็เล่าแผนการให้กัสฟังโดยละเอียดโดยแผนมันมีอยู่ว่าตอนนี้ทาง SOE ได้ส่งเจ้าหน้าที่3คนแทบซึมไปยังเฟอร์นันโดโพคนแรกเลยคือเฮรอนได้เข้าไปเปิดผับและบ่อนจนเป็นที่ชื่นชอบของทหารในเฟอร์นันโดโพคนที่2คือมาโจรีสจวตเธอเนี่ยเป็นนักแสดงนะเดี๋ยวตามเข้าไปที่เฟอร์นันโดโพกับเฮรอนเพื่อทำหน้าที่ยั่วและดึงความสนใจเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนที่3คือเจฟฟี่แอปเปิลยาร์ดคนคนนี้นี่แหละที่เป็นคนล้วงข่าวกรองของเยอรมันออกมาจนรู้ว่าเรือดำน้ำยูโบ๊ทต้องซ่อมบำรุงที่เฟอร์นันโดโพทว่าตอนนี้แอปเปิลยาร์ดถูกผู้เยอรมันเนี่ยจับตัวไปขณะถอนปฏิบัติการถือเป็นความเสียสละอันใหญ่หลวงทั้งนี้หน้าที่ของกัสก็คือปลอมตัวเป็นชาวประมงและล่องเรือไปตามเวสต์โคสต์ซึ่งในเรือจะมีวัตถุระเบิดเพียงพอต่อการระเบิดเรือดูเชซ่าปฏิบัติการนี้ต้องสำเร็จลุล่วงภายใน44วันเพราะหลังจากนั้นผู้เยอรมันเนี่ยจะย้ายฐานปฏิบัติการและการจะหาตัวมันคงไม่ใช่เรื่องง่ายกัสพอได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดก็เลยบอกว่าได้แต่ถ้าจะให้เขาลงมือนะเขาต้องขอให้คนของเขาเนี่ยร่วมมือด้วยคนแรกเลยคือเฮนรี่เฮย์สพี่ชายของเฮนรี่เนี่ยโดนผู้เยอรมันเนี่ยฆ่าตายนะพี่ชายของเฮนรี่เนี่ยเป็นเพื่อนกับกัสดังนั้นกัสเลยรับเฮนรี่มาดูแลต่อที่สำคัญเลยคือเฮนรี่เดินเรือเก่งมากส่วนคนต่อไปเนี่ยคือเฟรดดี้ถ้าอยากระเบิดเรือแล้วก็จะขาดเฟรดดี้ไปไม่ได้เพราะเขาเป็นมือวางระเบิดระดับหนึ่งอันดับหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ฝีมือนะแต่เป็นความคลั่งไคล้ชอบระเบิดสิ่งของมากถ้าไม่ได้ระเบิดแล้วก็จะงูดงิดอย่างแรงคนต่อไปคือแอนเดอร์ลาเซนและเซนเนี่ยใช้ชีวิตในการล่าสัตว์มาตั้งแต่เด็กนะเติบโตมาในการปล้ำกับหมีด้วยมือเปล่า
ในแง่ฝีมือเนี่ยและเส้นเก่งด้านธนูมีดแล้วก็ขวานเป็นอย่างมากแต่ว่าพอเกิดสงครามขึ้นเขาก็เลยเลิกล่าสัตว์หันมาล่าเยอรมันแทนเพื่อล้างแค้นกับพี่น้องที่โดนฆ่าและเส้นเนี่ยมีนิสัยเหมือนหมาบ้านนะคุมไม่ได้แถมมีความครีเอทีฟมากครีเอทีฟในแง่ของวิธีการฆ่านะ ส่วนคนสุดท้ายที่สำคัญมากที่สุดก็คือเจฟฟรีย์แอปเปิลยาร์ดหนึ่งคือแอปเปิลยาร์ดเนี่ยรู้ในสิ่งที่พวกเราเนี่ยยังไม่รู้เพราะเขาเนี่ยไปสืบเรื่องเยอรมันมา 2. แอปเปิลยาร์ดเป็นนักวางแผนและรู้วิธีการเอาชีวิตรอดจึงเป็นคนที่มีความสำคัญต่อทีมมากกูปินก็เลยบอกว่าจะไปพาตัวมันยังไงล่ะแอปเปิลยาร์ดเนี่ยโดนเยอรมันจับตัวไปและถูกคุมขังอยู่ที่เปามาแถบหมู่เกาะคานารีกัสก็เลยบอกกูปินว่าไม่มีปัญหาเกาะเปามาเป็นทางผ่านอยู่แล้วเดี๋ยวจะไปรับแอปเปิลยาร์ดมากูปินก็เลยด่าเลยเฮ้ยมันไม่ใช่ปิกนิกนะเว้ยเยอรมันอยู่ตรงนั้นตั้งกี่คนกัสก็เลยบอกกูปินด้วยสีหน้านิ่งเงียบว่ามันไม่เป็นปัญหาของคุณมันเป็นปัญหาของผมเดี๋ยวผมจัดการเองตอนนี้ก็เลยต้องแบ่งเป็น2ทีมนะทีมแรกก็คือเฮรอนกับมาโจรีอันนี้เดินทางไปฟูนันโดโปก่อนผ่านทางรถไฟเพื่อจะไปสืบว่าข่าวกรองที่รับมาถูกต้องไหมมีเสบียงอยู่ในเรือดูเชซ่าจริงหรือไม่อีกทีมนึงก็เป็นทีมของกัสล่องเรือประมงไปแวะช่วยแอปเปิลยาร์ดก่อนแล้วก็ไปฟูนันโดโปต่องั้นเรามาดูฝั่งเฮรอนและมาโจรีก่อนดีกว่าเฮรอนกับมาจารีขึ้นรถไฟสายแอฟริกาตะวันออกซึ่งทางเยอรมันเนี่ยคุมเส้นทางสายนี้อยู่รถไฟขบวนนั้นน่ะก็เต็มไปด้วยทหารเยอรมันซึ่งพวกทหารเยอรมันเนี่ยก็ไปนั่งกินเหล้าสัมมาเลเทเมากันอยู่ที่ตู้เสบียงอะนะเฮรอนและมาจารีเนี่ยก็ได้ทำทีว่าจะไปสั่งอาหารที่ตู้เสบียงบ้างแต่ความจริงแล้วเนี่ยจับตาทหารเยอรมันทุกฝีก้าวพอทหารเยอรมันเอากระเป๋าเอกสารวางด้านข้างของโต๊ะก็เท่ากับว่าได้เวลาของมาจารีจะเข้าไปฉกกระเป๋าเอกสารแล้วโดยวิธีฉกเนี่ยก็ไม่ยากเลยมาจารียืนขึ้นพร้อมกับหยิบกระเป๋าของเธอออกมาซึ่งกระเป๋าของเธอเนี่ยเป็นกระเป๋าหลอกนะจริงๆแล้วมันเป็นแค่เคสเหมือนกับเคสโทรศัพท์อะด้านล่างของกระเป๋าเนี่ยมันจะมีรูซึ่งเอาไว้สวมทับกระเป๋าอีกใบนึงมาจารีก็เลยเดินที่โต๊ะของทหารเยอรมันซึ่งทหารเยอรมันที่มาเอาแปะเนี่ยพอเห็นมาจารีก็เดินมาจีบเข้าทางมาจารีเลยมาจารีเนี่ยทำหน้าเซ็งและทำทีเป็นวางกระเป๋าแต่จริงแล้วเนี่ยเธอเอากระเป๋าของเธอสวมทับกระเป๋าเอกสารของพวกเยอรมันเรียบร้อยฉกกระเป๋ามาได้ในที่สุดทีนี้ทำยังไงถึงจะหนีจากพวกทหารเยอรมันได้แน่นอนพวกทหารเนี่ยก็อ้อล้อไม่เลิกมาจารีก็พยายามบอกปัดนะจนหัวหน้าของพวกทหารเนี่ยเห็นว่าทหารในสังกัดทำตัวไม่น่ารักก็เลยบอกทหารทุกคนว่าเฮ้ยพอทำให้ทหารที่เมาอยู่เนี่ยต้องหยุดทันทีนะหลังจากนั้นอีทหารยศใหญ่ก็เดินมาหามาจารีพร้อมกับบอกมาจารีว่าเธอกำลังทำเรื่องอาชญากรรมร้ายแรงแล้วมาจารีเนี่ยเริ่มเลิกลักเว้ยมันรู้ได้ไงวะมันรู้ตัวแล้วเหรอเอาไงดีวะเนี่ยขณะที่มาจารีกำลังเลิกลักอยู่นั่นเองไอทหารคนนั้นเนี่ยก็พูดมาว่านั่นก็เป็นเพราะว่าผู้หญิงไม่ควรต้องถือกระเป๋าด้วยตัวเองมาจารีนี่ก็โล่งนะโอเคอย่างน้อยมันก็ยังไม่รู้ตัวเว้ยทว่าจากนั้นอีทหารชุดใหญ่เนี่ยมันก็บอกว่าผมขออนุญาตถือให้คุณครับคุณผู้หญิงแน่นอนว่ามาจารีไม่ยอมโป๊ะขึ้นมาก็จบดิเธอก็เลยพูดไปว่าไม่เป็นไรค่ะแต่อีทหารเนี่ยยังยืนกรานบอกว่าแต่ผมจะถือทำให้เฮรอนเนี่ยต้องได้ลุกขึ้นมาและแสดงตัวว่าเป็นคนรู้จักกันอีทหารเนี่ยจึงยอมปล่อยมาจารีไปหลังจากนั้นมาจารีและเฮรอนก็เดินเข้าไปในห้องล็อกห้องอย่างมิดชิดและเตรียมตัวส่งข้อมูลด้วยรหัสมอสให้กับกูบินมาจารีเนี่ยก็ค้นกระเป๋าที่ได้มาจากพวกทหารเยอรมันนะก็ดูว่ามีข้อมูลอะไรสำคัญอยู่บ้างส่วนเฮรอนก็กระเป๋าเอกสารของตัวเองออกมาซึ่งด้านในเนี่ยมันเป็นเครื่องส่งรหัสมอสเฮรอนก็รีบเซตเครื่องเลยนะเพราะต้องรีบส่งสัญญาณให้เสร็จก่อนที่พวกทหารจะรู้ตัวทางด้านมาจารีเนี่ยก็ค้นเอกสารนะจนเจอเอกสารที่ระบุว่าภายในเรือดูเชซ่ามันมีอะไรอยู่บ้างมาจารีเนี่ยก็ค่อยๆอ่านให้เฮรอนฟังนะให้เฮรอนเนี่ยส่งรหัสมอสไปโดยสิ่งที่บรรทุกอยู่ในเรือดูเชซ่าก็คือตอร์ปิโด400ลูกน้ำมันดีเซล 5,000 ตันตัวกรองคาร์บอนไดออกไซด์ 10,000 ชิ้นเรียบร้อยครบถ้วนกระบวนความยืนยันแล้วว่าภายในเรือดูเชซ่ามีเสบียงอยู่จริงพวกกูบินก็ได้ส่งข้อมูลนี้ให้กับกัสได้รู้ซึ่งตอนนั้นน่ะพวกกัสกำลังมุ่งหน้าไปช่วยเหลือแอปเปิลยาร์ดทางด้านมาจารีแล้วก็เฮรอนเนี่ยพอรับข้อมูลเสร็จครบถ้วนกระบวนความก็เดินตีเนียนเอากระเป๋าไปวางไว้ที่เดิมแล้วก็มานั่งกินข้าวอย่างสบายใจเฉิบไม่มีใครจับได้หลังจากนั้นไม่นานกัสและพรรคพวกเดินทางไปถึงเกาะเปามาพอไปถึงแล้วก็ลาดตระเวนดูนะว่าที่นี่เนี่ยมีการป้องกันแน่นหนาขนาดไหนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการบุกชิงตัวแอปเปิลยาร์ดในคืนนี้ทว่าดูลาดเราไปดูลาดเรามาก็พบว่าพลทหารเนี่ยกำลังจะย้ายแอปเปิลยาร์ดไปที่อื่นหรือไม่ก็สังหารทิ้งทำให้รอถึงคืนนี้ไม่ได้แล้วต้องลงมือเลยและยังไม่ทันพูดจบก็มีทหาร2คนเดินมาเจอกัสเฟรดดี้และเฮนรี่กำลังนอนแอ้งแม้งส่องกล้องสำรวจค่ายอยู่ทำให้อีทหาร2คนนี้เต็มชักปืนยิงเลยนะแต่ว่าก็ไม่ได้แอมหรอกพลาเซนเนี่ยยิงธนูใส่อีก2คนนี้จนตายหาคาที่เลยและธนูที่ลาเซนยิงอ่ะแม่งแรงจัดแทงข้างหลังทะลุถึงด้านหน้าจนธนูอ่ะพุ่งไปปักต้นไม้จากนั้นอ่ะพี่ท่านก็ไปสน4สน8แล้ว
เดินเข้าไปง้างธนูยิงพวกทหารที่อยู่ในค่ายอ่ะตายกันไปทีละคน2คนอย่างเงียบๆและเมื่อมันเป็นแบบเนี้ยกัสก็เลยสั่งบุกเลยอันดับแรกให้เฟดดี้เนี่ยเอากลไกไปตัดรั้วออกจากนั้นก็แบ่งเป็น2ทีมเฟดดี้กับลาเซนไปทางขวาส่วนกัสและเฮนรี่ไปทางซ้ายหลังจากนั้นค่อยไปเจอกันที่หอคอยตรงกลางซึ่งอีกัสและเฮนรี่เนี่ยก็บุกเข้าไปตามห้องพักทหารต่างๆและกราดยิงด้วยความสะใจและไม่ต้องห่วงนะว่าจะมีคนได้ยินเสียงปืนอ่ะเพราะตอนนี้พลทหารกำลังซ่อมรถอยู่และเสียงรถอ่ะยางดังทำให้กัสเนี่ยสบายเก็บ1หลังเก็บ2หลังเก็บ3หลังด้วยความเมามันแถมไปเจอห้องวิทยุสื่อสารด้วยนะก็เก็บทหารในนั้นเรียบอ่ะทีนี้ทางด้านลาเซนเนี่ยเดินซุ่มเงียบไปยังออฟฟิศของทหารที่กำลังประชุมคุยงานกันอยู่และนึกเรื่องเด็ดๆได้ส่วนเฟรดดี้เนี่ยเดินตรงดิ่งไปเลยไม่สนใจใครทั้งนั้นไปยังทหารที่กำลังนั่งประจำอยู่ที่ปืนกลและยิงอีทหารอ่ะทิ้งและตัวเองไปนั่งที่ปืนกลแทนซึ่งตอนนั้นอ่ะมันมีทหารคนหนึ่งเว้ยที่อยู่ในห้องประชุมยุทธวิธีเห็นเฟรดดี้ก็พยายามบอกหัวหน้าแต่หัวหน้าคิดว่าไอ้ห่าเนี่ยรบกวนขณะกำลังประชุมเว้ยก็เลยบอกให้เงียบไปซึ่งเป็นขณะเดียวกันกับที่ลาเซนได้ควักระเบิดออกมาและโยนใส่เข้าไปในออฟฟิศทหารจนระเบิดตุ้มทำให้ทหารทุกคนเนี่ยตกใจอีเฟดดี้เนี่ยก็รัวปืนกลต่อนะยิงไปทั่วค่ายทหารเลยจนทหารเนี่ยร่วงกันเป็นเบือกัสก็เลยเดินช้อปปิ้งเลยเพราะมีเสื้อโค้ทสวยหรูของทหารเยอรมันเนี่ยเพียบเลยสุดท้ายก็เลยได้เสื้อโค้ททหารเยอรมันมาใส่เท่เท่เลยจากนั้นทั้ง4คนก็ตรงไปยังหอคอยซึ่งเป็นจุดนัดพบซึ่งลาเซนเนี่ยไปถึงก่อนนะกษัตริย์ทหารที่อยู่ข้างในเนี่ยจะเรียบแบบที่ไม่สามารถพูดออก YouTube ได้ซึ่งแอปปัญญาอ่ะอยู่ตรงนั้นอยู่ใกล้ๆเลยเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างเพราะแอปปัญญาถูกผูกติดกับลูกกงและโดนช็อตด้วยไฟแบตเตอรี่ผ่านทางหัวนมก็เลยถามกับลาเซนว่านี่เรารู้จักกันปะเนี่ยจากนั้นไม่นานกัสและคนอื่นๆก็มาถึงแอปปัญญาก็เลยบอกว่าช่วยถอดปลั๊กแบตเตอรี่ออกให้ทีดิเพราะตอนนี้ไฟไม่ยังติดอยู่ช็อตหัวนมแป๊บๆๆๆๆเลยเนี่ยสรุปทั้ง4คนสามารถช่วยแอปปัญญาออกมาได้และระเบิดฐานของเยอรมันที่เผามาลาบเป็นหน้ากรองอีกด้านหนึ่งด้านเฮรอนและมาจอรีก็เดินทางไปจนถึงเฟนเดนโดโปเฮรอนเนี่ยก็เลยพามาจอรีไปพบกับไฮริชผู้บัญชาการของกองกำลังในเฟนเดนโดโปเพื่อให้มาจอรีเนี่ยไปล่อไฮริชเนี่ยจะได้หลงเสน่ห์แต่ว่าไฮริชเนี่ยก็ค่อนข้างระแวงนะระวังตัวเองอย่างมากอีกอย่างเลยก็คือไฮริชเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างอันตรายซาดิสและเกลียดยิวมาจอรีเนี่ยก็เลยต้องระวังตัวเป็นพิเศษนะเพราะมาจอรีเนี่ยมีชื่อสายยิวทั้งนี้แผนการเนี่ยก็จะเริ่มเข้าสู่ขั้นที่2แล้วนั่นก็คือร้อยพวกกัสเดินทางมาถึงและในวันนั้นน่ะเฮลอนจะจัดงานปาร์ตี้ใหญ่ในร้านของเขาโดยจะแบ่งงานปาร์ตี้ออกเป็น2งานคือ1งานสำหรับทหารชั้นผู้ใหญ่จะเป็นงานปาร์ตี้คอสตูมและ2เป็นงานสำหรับทหารชั้นผู้น้อยเป็นงานปาร์ตี้เบียร์เฟสที่จัดงานปาร์ตี้เนี่ยเพราะว่าต้องการลดจำนวนทหารที่เฝ้ายามเรือดูเคซ่านั่นเองแต่ดูเหมือนว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะไม่ราบรื่นอย่างที่คิดนะเพราะเฮรอนเนี่ยได้ข่าวจากกัปตันเบเนียซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเคยเป็นใหญ่ในเกาะเฟอร์เดนโดโปจนกระทั่งไฮนริชเดินทางมาถึงเบเนียเนี่ยก็มาเมาในร้านของเฮรอนแล้วก็มาบ่นถึงเรื่องไฮนริชให้ฟังอะนะจากนั้นก็เผยพูดออกมาว่าเรือดูเกนซ่าเนี่ยจะออกจากท่าเร็วกว่ากำหนดเดิม3วันซึ่งเป็นข่าวร้ายมากเพราะพวกกัสเนี่ยอาจจะเดินทางมาถึงไม่ทันเวลาเฮรอนและมาจารีเนี่ยก็ต้องส่งข่าวให้กับกูบินได้รู้ซึ่งกูบินเนี่ยก็ส่งข่าวต่อไปยังกัสทำให้กัสเนี่ยต้องสั่งลูกน้องให้แล่นเรือเรียบชายฝั่งให้มากขึ้นเพื่อย่นระยะทางจะได้ไปถึงเร็วขึ้นแต่ปัญหาไม่ได้จบแค่นี้นะเพราะกำลังพลในเฟอร์นันโดโพเนี่ยมันเยอะขึ้นมากเฮรอนจึงคิดว่าพวกกัสต้องการคนช่วยเฮรอนจึงไปเจรจากับโจรสลัดคัมบิลลี่หรือรู้จักกันในนามบิลลี่เจ้าชายแห่งเฟอร์นันโดโพในตอนแรกเนี่ยบิลลี่ก็ไม่อยากช่วยนะเพราะไม่อยากเอาคนไปเสี่ยงแต่ว่าเขาคุยถูกคอกับมาจอรีก็เลยตัดสินใจว่าได้เดี๋ยวฉันจะช่วยเพราะฉันเองอ่ะก็ไม่ค่อยชอบขี้หน้าพวกเยอรมันเหมือนกันค้าขายได้เท่าไหร่แม่งเอาภาษีไปครึ่งหนึ่งฉันเบื่อที่จะทนแล้วและอีกเหตุผลหนึ่งที่บิลลี่เนี่ยยอมช่วยเป็นเพราะว่ามาจอรีเนี่ยมีฝีมือยิงปืนที่ดีมากบิลลี่เนี่ยก็เลยทึ่งและคิดว่าหากมีอะไรเกิดขึ้นมาจอรีเนี่ยน่าจะช่วยเขาได้เฮรอนก็เลยส่งรหัสมอสนัดแดกกับกัสเพื่อจะพาบิลลี่และคนของเขาเนี่ยไปพบก็เป็นนัดเจอกันที่นอกชายฝั่งอะนะตอนแรกเนี่ยกลัวว่าสองคนเนี้ยจะไม่กินเส้นกันแต่ปรากฏว่ากัสกับบิลลี่เนี่ยคุยกันถูกคอบิลลี่ก็เลยตัดสินใจส่งมือดีที่สุดของเขาไปช่วยกัสพร้อมทั้งให้อาวุธไปด้วยอนาคตข้างหน้าเนี่ยดูสดใสเลยทีเดียวทีนี้ก็เหลือแผนขั้นสุดท้ายนั่นก็คือให้เฮรอนเอาระเบิดไปวางที่เครื่องปั่นไฟในคืนวันที่จะลงมือถ้าไฟดับเมื่อไหร่กัสและบิลลี่จะนำเรือเข้าไปยังเฟอร์นันโดโปทันทีตอนนี้ก็กลายเป็นภาระของเฮรอนเลยนะต้องสร้างระเบิดตั้งเวลาเองและต้องรอบเอาระเบิดไปวางอีกแม่งเอ้ยงานกูเยอะชิบหายและตอนเอาไปวางอ่ะเฮรอนแม่งโดนจับได้ด้วยแต่โชคดีที่เขาเนี่ยแอบพกปืนไปก็เลยเก็บทหาร3คนที่แอบไปเจอเขาได้อย่างเงียบกริบซึ่งเอาจริงๆอ่ะทหารด้านนอกควรจะได้ยินเสียงปืน แต่ช่างมันก็หนังอ่ะนะหยวนๆเท่ถือว่ายอมได้
หลังจากนั้นในช่วงค่ำเฮรอนก็จัดงานปาร์ตี้ขึ้นตามที่ได้นัดแนะกันไว้ซึ่งมัจจุรีต้องทำทุกวิถีทางเพื่อลากตัวไฮริชมาที่งานปาร์ตี้ให้ได้ซึ่งแน่นอนว่างานที่ไฮริชแล้วก็มัจจุรีไปเนี่ยเป็นงานปาร์ตี้คอสตูมนะซึ่งไฮริชเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากจะไปนักหรอกเพราะมองว่าเป็นงานของเด็กๆอ่ะเด็กๆก็เล่นกันแต่ว่ามัจจุรีเนี่ยก็คาดคั้นให้ไฮริชไปด้วยจนได้พูดง่ายอ่ะไฮริชแม่งเงี้ยอยากแกอยากแกเห็นมัจจุรีใส่ชุดคอสตูมแล้วมันวอนทีนี้แหละทุกอย่างแม่งเข้าที่เข้าทางเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์แต่ค่ะมีแต่จะได้ชิบหายในงานปาร์ตี้คอสตูมอ่ะมันมีทหารคนนึงเดินมาบ่นกับไฮริชไม่เชิงบ่นธรรมดาด้วยด่าเลยแหละบอกว่าไฮริชเนี่ยทำเรือดูเกซ่าเนี่ยเละเทะพอเล่นเอาแผ่นเหล็กเนี่ยไปปูรอบลำเรือเลยให้เรือเนี่ยมันแข็งแกร่งขึ้นแต่ว่าเรือก็หนักขึ้นด้วยจนตอนเนี้ยเรือดูเกซ่าที่งดงามมันกลายเป็นดุ้นเหล็กเคลื่อนที่ได้ที่ไม่มีวันจมและตอนที่อีทหารคนเนี้ยมันด่าไฮริชอยู่มาจอรีเนี่ยก็อยู่ตรงนั้นด้วยก็เลยรีบเอาเรื่องเนี้ยไปบอกกับเฮรอนเลยบอกว่าแย่แล้วตอนเนี้ยไฮริชแม่งเอาแผ่นเหล็กเสริมแกร่งให้กับเรือดูเกซ่าดูท่าระเบิดที่พวกกัสเอามาเนี่ยจะไม่สามารถจมเรือดูเกซ่าได้คงต้องบอกให้ยกเลิกปฏิบัติการโดยด่วนมาจารีก็เลยบอกให้เฮรอนนำข่าวเนี้ยไปบอกกับพวกกัสส่วนเธอเนี่ยจะดึงความสนใจของพวกไฮริชเนี่ยเอาไว้เองเฮรอนเนี่ยก็รีบจำอ้าวเลยนะขึ้นรถขับไปยังดุนด่วนเลยไปยังหอพระภาคารเพื่อส่องไฟเรียกคิกัสเนี่ยเปิดวิทยุสื่อสารจะได้ไม่บุ่มบ่ามเข้ามาตอนที่ไฟในค่ายทหารของเฟอร์นันโดโพเนี่ยดับลงตรงเนี้ยไม่ต้องแปลกใจนะไฟอ่ะมันดับเฉพาะในส่วนของทหารแต่ในร้านของเฮรอนเนี่ยมันไม่ดับเมนไฟมันคนละเส้นกันพวกทหารที่อยู่ในงานปาร์ตี้เนี่ยเลยยังไม่รู้ตัวส่วนไอ้พวกที่อยู่ด้านนอกเนี่ยก็คิดว่าระบบแม่งล่มอีกแล้วไฟแม่งเสียอีกแล้วเสียประจำเลยด้านกัสเนี่ยเห็นสัญญาณไฟของเฮรอนนะก็เลยไปคุยวิทยุสื่อสารกันเลยได้รู้ว่าเรือดูเกซ่าเนี่ยได้ทำการเสริมแผ่นเหล็กเอาไว้ระเบิดธรรมดาเนี่ยไม่สามารถจะจมมันลงได้กัสก็เลยรีบติดต่อไปหากูบินเพื่อแจ้งข่าวกูบินรู้ซึ่งในตอนที่กัสกำลังคุยกับกูบินอยู่นั่นเองพลเรือเอกของอังกฤษเนี่ยก็รู้เรื่องที่กัสและกูปินกำลังปฏิบัติการแผนลับล่อกันอยู่ที่เกาะเฟอร์นันโดโพก็เลยบอกให้กัสเนี่ยยกเลิกปฏิบัติการเดี๋ยวนี้เพราะไม่อยากให้เกิดการแทรกแซงทางการเมืองเข้ามาการที่พลเรือเอกรู้เรื่องเนี้ยเพราะว่าลูกน้องกูปินเนี่ยเป็นหนอนบอดไส้แม่งคาบข่าวไปบอกพลเรือเอกพลเรือเอกก็กะว่าจะถือโอกาสเนี้ยปลดนายกรัฐมนตรีวินสตันเชอร์ชิลล์ออกจากตำแหน่งซะเลยในข้อหาปลุกปั่นให้เกิดอาชญากรสงครามตอนเนี้ยก็เลยไม่มีใครช่วยกัสได้แล้วอยู่ที่กัสเลยว่าจะตัดสินใจยังไงด้านวินตันเชอร์ชิลล์และกูบินเนี่ยก็ได้แต่หวังนะว่ากัสจะไปต่อจนสุดซึ่งกูบินเนี่ยเชื่อใจกัสนะเพราะเหตุผลที่เขาเลือกกัสมาทำงานนี้เพราะกัสเนี่ยไม่ยอมทำตามคำสั่งใครด้านกัสเนี่ยก็ต้องมานั่งหาเรือกันนะว่าจะเอายังไงต่อระเบิดเนี่ยเรือคงไม่จมแน่ๆจะไปต่อหรือพอแค่นี้แอปเปิลยาร์ดเนี่ยก็เลยนึกแผนมาแผนหนึ่งนะในเมื่อระเบิดมันไม่ได้ก็ขโมยแม่งเลยละกันเราต้องขโมยเรือลากจูงมาลากจูงเรือดูเชซ่าให้ออกจากท่าเฟอร์นันโดโพและขโมยเรือซ่อมบำรุงของเยอรมันอีก2ลำดังนั้นเรือที่ต้องขโมยเนี่ยมีทั้งหมด4ลำแต่ถ้าพูดว่าขโมยเนี่ยมันก็ไม่ได้ขโมยกันง่ายๆนะเพราะเรือดูเกซ่าเนี่ยมันเป็นเรือใหญ่มันต้องใช้คนหลายคนในการควบคุมเรือลำนี้ดังนั้นวิธีการที่ดีที่สุดก็คือกำจัดทหารในเรือดูเกซ่าให้หมดจากนั้นนำระเบิดไประเบิดโซ่สมอเรือและใช้เรือลากจูงเรือดูเกซ่าออกไปนอกจากนี้เราต้องระเบิดน้ำมันในฐานของเฟอร์นันโดโปด้วยเพื่อตัดทรัพยากรและก่อความวุ่นวายขึ้นและแน่นอนว่าทันทีที่ระเบิดมันระเบิดขึ้นบรรดาทหารที่อยู่ในงานปาร์ตี้เนี่ยมันก็จะแห่กันออกมาแล้วมันจะเอาเรือรัตเวนเอสโบตออกมาตามล่าเราแน่ถ้าทำได้แล้วก็ยุ่งแน่เพราะเรือดูเคซ่ามันดักมากไม่มีทางหนีเรือเอสโบตทันดังนั้นจึงต้องระเบิดเรือเอสโบตด้วยและตีต่างว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามแผนนะพอเราออกจากท่าของเฟอร์นันโดโปได้เราต้องเข้าไปยังหน้าน้ำสากลเพื่อรอให้กองทัพอังกฤษเนี่ยเข้ามาหาเราก็ส่งมอบเรือที่ขโมยมาได้ให้กับกองทัพอังกฤษจบปิ้งพูดแม่งเหมือนง่ายแต่ขั้นตอนโคตรเยอะเลยถึงกระนั้นก็เป็นแผนที่ดีนะคงไม่มีแผนอื่นที่ดีกว่านี้แล้วล่ะกัสเลยตกลงจะดำเนินการตามแผนนี้แหละแต่ต้องไปคุยกับบิลลี่ก่อนว่าบิลลี่เนี่ยเอาด้วยไหมซึ่งบิลลี่เนี่ยก็เอาด้วยนะมาขนาดนี้แล้วก็ต้องไปให้สุดพระผู้ของกัสและบิลลี่เลยบุกเข้าไปในเฟอร์นันโดโปแบบเงียบๆเชียบๆและทำทีว่าตัวเองเนี่ยเป็นพวกของทหารเยอรมันจนสามารถเข้าประชิดเฟอร์นันโดโปได้แน่นอนว่าพอเข้าไปถึงเฟอร์นันโดโปแล้วทหารที่เฝ้ายามและเฝ้าเรือดูเชซ่าอยู่เนี่ยก็มีจำนวนน้อยมากกัสและพวกเนี่ยก็เลยแบ่งหน้าที่กันเป็นทำโดยกัสและเฮนรี่เนี่ยจะไปด้วยกันไปเก็บทหารตามชายฝั่งให้มีจำนวนน้อยสุดเท่าที่เป็นไปได้เฟรดดี้จะไปตะเวนรอบเอสโบสเพื่อวางระเบิดส่วนบิลลี่และลูกน้องเนี่ยจะไปจัดการกับเรือลากจูงซึ่งพวกกัสเนี่ยจะตามมารวมตัวกับบิลลี่ที่เรือลากจูงทีหลังสุดท้ายก็คือลาเซนและแอปเปิลยาร์ดจะเป็นคนไปจัดการกับเรือดูเชซ่าทั้งการวางระเบิดสมอเรือและการเคลียร์ทหารที่อยู่ด้านในซึ่งแผนทุกอย่างเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีนะแต่มีไม่ดีอย่างเดียวก็คือตอนนี้มาจารีเนี่ยโดนไฮริชจับโป๊ะได้ว่าเป็นยิวเนื่องด้วยเธอเนี่ยไปร้องเพลงและสำเนียงของเธอเนี่ยมันเป็นสำเนียงของยิวไม่ใช่เยอรมันพอมาจารีร้องเพลงเสร็จ
ไฮริชเลยพามาจารีไปห้องลับเพื่อเตรียมลงโทษส่วนเฮรอนเนี่ยก็อยู่ด้านนอกไม่ได้เข้าไปในงานปาร์ตี้ต่อเลยไม่รู้ว่าตอนนี้มาจารีมีปัญหาแล้วทว่าตอนนี้เฮรอนได้อัปเดตแผนกับทางกัสไปที่เรียบร้อยนะเพราะบังเอิญเจอกันที่ด้านนอกเฮรอนก็เลยจัดการเรื่องการพามาจารีหนีโดยที่ไม่รู้ว่าตอนนี้โป๊ะแตกแล้วเฮรอนก็เลยแอบยึดเรือรัตเวนเอาไว้หนึ่งลำเพื่อใช้หนีในยามฉุกเฉินเพราะตอนนี้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเรือดูเชซ่าโดนยึดได้สำเร็จโดยฝีมือของลาเซนคือแอปเปิลยาร์ดก็ช่วยอะแต่ผลงานหลักๆเนี่ยคือลาเซนเลยถือธนูเข้าเรือสู้กับปืนพอธนูหมดแม่งใช้ขวานสับทหารเยอรมันจนเละยังกับหนังแนวสแลชเชอร์อะส่วนเรือลากจูงก็โดนกัสและบิลลี่ยึดได้สำเร็จทีนี้ก็เหลือแค่รอเวลาให้ระเบิดที่ตั้งไว้เนี่ยทำงานซึ่งก็ไม่นานเกินรอแป๊บเดียวระเบิดที่ตั้งไว้ที่สมอเรือก็ทำงานทำให้เรือดูเชซ่าเป็นอิสระลูกน้องของบิลลี่ที่เป็นโจรสลัดเนี่ยก็บังคับเรือลากจูงนะให้ลากเรือดูเชซ่าเนี่ยออกไปจากท่าเฟอร์นันโดโปหลังจากนั้นถังเชื้อเพลิงในเฟอร์นันโดโปก็ระเบิดตามมาทำให้บรรดาทหารที่อยู่ในงานเลี้ยงเนี่ยต้องออกมารับศึกแน่นอนว่าไฮริชด้วยเช่นกันซึ่งไฮริชบอกให้ลูกน้องใส่กุญแจมือมาจารีไว้ส่วนตัวเองเนี่ยออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกและตอนนี้ด้านนอกอ่ะยิงกันยับเลยทหารตระนายเนี่ยประจำสถานีลบและยิงปืนใส่เรือลากจูงเรือดูเชซ่าและเรือสองลำของเยอรมนีที่โดนกัสเนี่ยยึดไปแต่พวกทหารที่อยู่ที่ฝั่งเนี่ยก็ทำอะไรบ้างไม่ได้นะเพราะว่าเรือเนี่ยโดนยึดไปแล้วส่วนเรือเอสโบสเนี่ยก็โดนระเบิดทำให้ตามไปไม่ได้ส่วนป้อมปืนก็โดนระเบิดจนพังยับตอนนี้เยอรมันพลาดท่าสมบูรณ์แบบแต่ตอนนี้กัสยังไม่วางใจเพราะมาจอรีและเฮรอนยังไม่หนีออกมามาถึงขั้นนี้แน่นอนว่าไฮริชรู้ตัวแล้วว่ามาจอรีเนี่ยเป็นนกต่อก็เลยกะจะพามาจอรีไปย่ำยีให้สะใจแต่มาจอรีเนี่ยก็ทำท่าถกขาอ่อนเหมือนอยากจะเอาใจไฮริชแต่ไฮริชเนี่ยก็ไม่พลาดเป็นครั้งที่สองนะและตัวไฮริชเองก็ไม่ชอบยิวด้วยเขาจะไม่กระทำย่ำยีอะไรมาจอรีด้วยตัวเองหรอกแต่เขาจะส่งให้ทหารพันคนเสพสมให้สมอารมณ์หมายหวังว่ามาจอรีจะเข้าใจมัจจรีก็ไม่รู้จะตอบอะไรนะเลยพูดออกมาแค่ว่าค่ะหลังจากนั้นก็หยิบปืนที่ซ่อนไว้ในวางขาออกมาและยิงหัวไฮริชจนตายคาที่หลังจากนั้นเฮรอนก็พามัจจรีขึ้นเรือลัตเวนที่ยึดมาได้หนีไปยังเรือของกัสที่กำลังชะลอความเร็วอยู่ที่นอกชายฝั่งของเฟอร์นันโดโปทำให้ทุกคนหนีมาได้อย่างปลอดภัยหลังจากนั้นก็ขับเรือไปโฉบแถบด้านน้ำสากลนะทหารเรือเนี่ยมาเจอเข้าก็เลยจับพวกกัสไปส่วนบิลลี่เนี่ยโดนไล่กลับไปเกาะเฟอร์นันโดโปเพราะว่าผู้บิลลี่เนี่ยเป็นโจรสลัดทั้งนี้จุดจบของพวกกัสเนี่ยก็ไม่ได้สวยหรูนะพวกกัสโดนจับไปขังคุกเนื่องจากว่าไปก่อความวุ่นวายที่เกาะเฟอร์นันโดโปและขัดขืนคำสั่งของพลเรือเอกของทัพเรือก็โดนจับไปขัง1เดือนอ่ะหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีวินสตันเชอร์ชิลล์ก็โผล่มาที่คุกและนำอาหารมาเลี้ยงให้พวกกัสอย่างหรูหราเพราะการกระทำพวกกัสเนี่ยทำให้ทัพเรือของเยอรมันเนี่ยอ่อนแอลงและเปิดทางให้ประเทศสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมการรบในครั้งนี้ด้วยในฐานะพันธมิตรหลังจากนั้นวินสตันเชอร์ชิลล์ก็ให้พวกของกัสขึ้นตรงและรับคำสั่งจากวินสตันเชอร์ชิลล์โดยตรงในนามหน่วยแสบจราชนคนพลิกโลกก็หนังก็จบเพียงเท่านี้นะต่อไปก็จะขอทำการรีวิวเลยแล้วกันนะครับส่วนตัวแล้วถ้าเกิดให้เทียบระหว่างเรื่องนี้กับเรื่อง The Fall Guy ผมชอบ The Fall Guy มากกว่านะส่วนหนึ่งเป็นเพราะ The Fall Guy มันมือหวากว่ามันรู้สึกถึงอารมณ์ที่สดใหม่มากกว่าส่วน The Mystery of Unjustly Warfare เนี่ยมันเหมือนกับหนังสงครามเรื่องนึงที่ใส่มุกตลกเข้าไปแต่มันไม่ได้มีจุดอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันโดดเด่นขึ้นมาเฮนรี่คาวิลที่เป็นตัวเอกและเป็นตัวชูโรงผมว่าบทน้อยนะผมกลับรู้สึกว่าบทเป็นลงหนักที่เฮรอนและมาจารีมากกว่าทั้งเนี้ยฉากแอคชั่นฉากบู๊ของเรื่องนี้ผมว่าทำออกมาได้สนุกดีมันมีมุกตลกแทรกมาด้วยแต่ก็ไม่ทำให้ตราตรึงใจอะไรอีกอย่างนึงคือมันเป็นเรื่องของสงครามถ้าคนที่ชอบเรื่องสงครามนะเรื่องนี้จะชอบแต่คนที่เฉยๆไม่ได้อะไรกับสงครามมากมายอ่ะดูเรื่องนี้แล้วก็จะอารมณ์ประมาณหนังก็ดีนะแต่ก็ไม่ได้มีส่วนที่น่าจดจำอะไรเท่าไหร่แอคชั่นฉากแอคชั่นแอคชั่นดีคิวบู๊คิวแอคชั่นเนี่ยจัดมาดีเลยฉากแอคชั่นที่ประทับใจนะก็คือฉากของลาเซนแต่ว่ามันมีน้อยมากส่วนใหญ่จะเป็นการยิงกันมากกว่าเข้าใจได้มันเป็นหนังสงครามอ่ะจะให้มาถือขวานบู๊เนี่ยก็คงยากดังนั้นถ้าใครคาดหวังการยิงกันถล่มกันถือว่าเรื่องนี้ตอบโจทย์ครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เข้มข้นขนาดพวกแบ็คฮอคดาวหรือหนังสงครามแบบเต็มรูปแบบนะเพราะอันนี้มันเป็นหนังสงครามที่ค่อนข้างเบาสมองสเปเชียลเอฟเฟกต์ฉากระเบิด CG ทำมาได้ดีไม่ลอยเนื้อเรื่องโอเคไม่เซนแต่ก็ตลกในบางจุดเช่นยิงกันชิบหายไม่มีทหารได้ยินเลยจะบอกว่าเปิดเพลงดังแต่มึงจะไม่มีคนได้ยินเลยเหรอมันก็น่าแปลกนอกนั้นส่วนอื่นเนี่ยมันไม่มีอะไรให้ติอยู่แล้วเพราะมันอิงมาจากเรื่องจริงถึงจะเสริมเติมแต่งให้มีความสนุกมากยิ่งขึ้นแต่มันก็ไม่พ้นจากเรื่องจริงไปมากครับส่วนซาวประกอบเนี่ยยังไงก็สู้ซีวีวอร์ไม่ได้แต่ก็ทำออกมาไม่แย่ทำออกมาได้ดีแต่ก็ไม่ได้น่าจดจำสรุปเลยผมให้คะแนนภาพยนตร์เรื่อง
The Ministry of Ungentlemanly Warfare หรือแสบจราชนคนพลิกโลกที่ 7.2 คะแนนครับหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังที่ใช้เปิดดูเพลินๆน่ะมันใช้ดูแบบเอาสนุกเอามันเข้าว่าถ้าถามว่าอารมณ์เนี่ยดูแล้วคล้ายกับหนังเรื่องอะไรผมคงบอกว่ามันคล้ายกับหนังเรื่อง The League of Extraordinary Gentlemen หรือ The League มหัศจรรย์ชนคนพิทักษ์โลกตัวหนังมันให้ฟีลแบบนั้นอะแต่เรื่องนี้สนุกกว่านะเรื่อง Ministry of Ungentlemanly Warfare เนี่ยสนุกกว่าเยอะเลยแต่ฟีลอะมันคล้ายกันมันดูแล้วรู้สึกอารมณ์ประมาณหนังเรื่องนั้นอะสรุปคือในมุมมองของผมงานโปรดักชันเนี่ยมันดีหมดแค่ว่าหนังเรื่องนี้มันดูไม่มีอะไรให้ตราตรึงหรือน่าจดจำเท่าที่ควรเช่นถ้าเป็นเรื่องเดอะฟอร์กายก็จะนึกถึงเรื่องสตันแมนโอ้โหไอเรื่องความบู๊และความเท่ความสมชายของตัวละครอับิเกลก็จะนึกถึงฉากที่อับิเกลเต้นบัลเล่ไล่โจรคือหนังดีๆแต่ละเรื่องเนี่ยมันจะมีฉากให้เรารู้สึกว่าเออเนี่ยมันดูแล้วเราจดจำหนังเรื่องนั้นแต่สำหรับเรื่องนี้มันไม่มีฉากไหนที่ผมรู้สึกว่าเออมันตราตรึงในใจเลยประมาณนั้นแหละครับดังนั้นหนังเรื่องนี้เหมาะกับคนที่ชอบหนังแอคชั่นสไตล์สงครามอิงประวัติศาสตร์แต่คนที่คาดหวังว่าไปดูเรื่องนี้จะได้ความสะใจความตลกแบบฮาไม่ได้ขนาดนั้นมันมีตลกแบบอมยิ้มนะแต่ฉากตลกอ่ะมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นยังไงก็เน้นที่แอคชั่นเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นอยากดูแนวไหนก็ลองช่ำหนักดูนะครับว่าเป็นสไตล์ที่ตัวเองอยากจะดูหรือไม่ท่านอาจจะชอบหนังเรื่องนี้มากกว่าผมหรือน้อยกว่าผมก็ได้เพราะความชอบแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันคลิปนี้อาจจะพูดลงมุกน้อยหน่อยนะครับเพราะว่ามันหลายๆอย่างอ่ะมันอิงกับเรื่องจริงแล้วก็มันมีเรื่องของประเทศมาเกี่ยวข้องด้วยจริงๆแค่พูดถึงเรื่องท่านผู้นำเยอรมันเนี่ยก็สุ่มเสี่ยงมากแล้วคลิปมันจะติดเหลืองหรือบินหรือเปล่าเนี่ยยังไม่รู้เลย เอาเป็นว่าถ้าดูคลิปนี้แล้วไม่สนุกหรือผิดหวังเนี่ยต้องขออภัยมาณที่ด้วยนะครับตอนนี้กับผมนพพรเช่นนพพรเราไปเรียกขอลาไปก่อนขอทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับบ๊ายบาย